ที่คาบาวอะไรอ่ะแต่คาบาวมันก็เป็นเรียลลิสติกนะไม่ชอบอ่ะมันไม่สนุกอ่ะเขาชอบแบบอย่างเงี้ยชอบแบบออกจีนๆแบบเกาหลีหน่อยอ่ะเหมือนเหลือบการเป็นเหมือนว่าติดแบบแนวนี้ไปแล้วอ่ะตั้งแต่เล่นแวนดี้เสร็จก็คือถ้าจะเล่นก็คือต้องแบบแนวนี้เลยอ่ะปรับตัวละครได้ยังไงประมาณนี้ยังก็ถึงบอกว่าโดเกวีเข้าไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยว่าอาจจะไม่ชอบดูมันน่ารักแหละแต่พอตัวละครว่าถ้าติดเกมนี้เพราะว่าแต่ก่อนต้องเล่นเบดแอนโซใช่ไหมอ่ะเล่นเบดแอนโซเล่นเบดแอนโซมาขายช่วงจังหวะที่รวมเซิร์ฟใหญ่ของไทยที่หลังจากรวมไปแล้ว2ครั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ๆๆไอ้ตอนครบหมดยังยังครับยังครบอีก4ตัวอันนี้เป็นไอ้ตัวยูกิวอะไรกันน่ะฮะเป็นไอ้ตัวยูกิวอะไรกันน่ะโอ้ผมอยู่โมจินใช่ปะ